ครบแล้วครัวก็เรียบร้อยดีว้าวอาหารก็พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณแดเนียลสวัสดีครับคุณเจสสิก้าเป็นยังไงคะชอบที่ดิฉันจัดเตรียมไว้ให้ไหมคะคุณแดเนียลโอ้ชอบมากเลยล่ะครับถูกใจผมมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับครั้งนี้ภรรยาผมจะต้องชอบมากแน่ๆค่ะยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปพามิเกลมาที่ห้องเพื่อเซอร์ไพรส์เลยดีกว่าค่อยๆนะจ๊ะที่รักค่อยๆเดินโอ๊ยนี่เราก็แค่ย้ายมาเข้าบ้านใหม่เองจะมาเซอร์ไพรส์อะไรกันล่ะคะต้องเซอร์ไพรส์สิคุณพร้อมหรือยังที่รักค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะว้าวเป็นไงจ๊ะที่รักชอบไหมฉันชอบมากๆเลยล่ะค่ะขอบคุณนะคะที่รักจ้าเห็นคุณชอบผมก็ดีใจแล้วในที่สุดเราก็จะได้อยู่บ้านใหม่แล้วใช่ไหมคะคุณใช่จ้าเอ๊ะใครมาคะคุณเราเพิ่งจะย้ายมาวันแรกเองไม่น่ามีใครมาหานะคะอยากรู้ก็ไปเปิดประตูดูเองสิจ้านี่คุณจะเซอร์ไพรส์ฉันอีกแล้วหรอคะเนี่ยลองไปดูสิจ้าแล้วจะรู้เองก็ได้ค่ะเซอร์ไพรส์จ้ามิเกลว้ายเคที่นี่เธอมาได้ยังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าคิวถ่ายหนังเยอะงานยุ่งไม่ใช่หรอคิดถึงมากเลยจ้ะเพื่อนฉันก็คิดถึงเธอจ้ามิเกลไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะใช่ใช่ปะรีบเข้าไปข้างในกันเถอะอ่ะเดี๋ยวก่อนฉันมีของขวัญย้ายเข้าบ้านใหม่มาให้เธอด้วยนะจ๊ะอะไรหรอเคที่นี่ยังไงอะจ้าอุ๊ยงั้นฉันขอเปิดดูเลยได้ไหมเคที่จ้าจ้าว้าวนี่น่ะเป็นเซตน้ำชาแล้วก็ชุดช้อนมีดซ่อมที่ฉันสั่งทำมาพิเศษเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะจ้ามิเกลโถเคที่แค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วไม่ต้องมีของฟงของฝากอะไรหรอกจ้าแต่ก็ขอบใจมากเลยนะจ้าสำหรับของขวัญที่เธอตั้งใจเอามาให้ฉันนะจ้าปะงั้นเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะสามีฉันน่ะสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยโอเคจ้าไปแล้ว บ้านใหม่เธอเนี่ยสวยมากๆเลยนะใช่ไหมล่ะ ที่รักคะเคที่มานะคะสวัสดีครับเคที่สวัสดีค่ะแดเนียลเป็นยังไงบ้างงานคงยุ่งเลยล่ะสิใช่ค่ะกว่าจะเคลียร์คิวมาได้แทบแย่แน่ดีนะที่คุณโทรมาบอกฉันล่วงหน้าน่ะฉันถึงเคลียร์งานทันนะคะเอ๊ะนี่ทั้งสองคนวางแผนกันตั้งแต่แรกแล้วหรอใช่จ้าแดเนียลอ่ะเขาโทรนัดฉันให้มาเซอร์ไพรส์เธอยังไงล่ะจ๊ะโอ๊ยขอบใจนะที่อุตส่าห์ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์ฉันขนาดนี้นะฉันประทับใจมากๆเลยล่ะจ้าโดยเฉพาะคุณนะคะแดเนียลคุณเป็นสามีที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยล่ะค่ะแค่นี้เรื่องเล็กนะที่รักสำหรับคุณนะผมทำให้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วแหมน่ารักจริงๆเลยผู้ชายคนดีของฉันโอ๊ยฉันละเบื่อจริงๆเลยผู้มีความรักเนี่ยเอ๊ะใครมาอีกแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่เคที่หรอกหรอเอ๊ะโยโย่ว่าไงจ๊ะเพื่อนสาวโยโย่อุ๊ยคลาร่ามาได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานฉันยังเห็นเธอเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เลยก็ใช่นะสินี่ฉันรีบนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาหาเธอเลยนะเพื่อนสาวนี่จ้าของขวัญดีใจด้วยนะกับบ้านใหม่ของเธอนะมิเกลอุ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะจ้าเพื่อนเลิฟป่ะงั้นเข้าไปข้างในกันเถอะเคที่ก็มาด้วยนะวันนี้อุ๊ยจริงเหรอก็ใช่นะสิคนนั้นสิสวีทหวานแหววกันตลอดเลยอ่ะนั่นน่ะสิแต่ฉันก็ดีใจกับเพื่อนนะที่เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาสักทีน่ะแถมยังได้สามีที่ดีแล้วก็ซื้อบ้านให้ตั้งหลังนะแกเฮ้ย
แล้วดูดาราสาวสวยอย่างฉันสิยังหาแฟนไม่ได้เลยอ่ะแต่ของหวานจะเยียวยาทุกสิ่ง กินเยอะเดี๋ยวก็อ้วนหรอกโอ๊ยระดับฉันไม่มีทางอ้วนแน่นอนฉันกินเท่าไหร่ฉันก็มีอ้วนเพราะว่าฉันน่ะออกกำลังกายอย่างกินด้วยกันไหมล่ะคาร่าไม่เอาอ่ะช่วงนี้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยฉันขอดื่มแชมเปญแทนละกันโถเอ้ยนี่ฉันจะบอกวิธีการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดให้เธอรู้เองนั่นก็คือลุกขึ้นมาเต้นยังไงล่ะจ๊ะคาร่ามาแล้วมาเต้นด้วยกันแล้วฉันรู้อยู่แล้วแหละเรื่องแบบเนี้ยฉันถนัดสนุกจังเลยอ่ะมันนานทีจะได้ออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยใช่มีล่ะฉันก็ชอบอยู่กับเพื่อนๆนะถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยมีเวลาก็เถอะเหมือนได้ย้อนวัยเลยอ่ะขอบใจมากเลยนะที่ทำให้พวกเรามารวมตัวกันอีกครั้งอ่ะขอบใจเธอมากเลยนะจ๊ะเพื่อนรักทั้งสองคนเคที่คลาร่าไว้มีโอกาสเรามานัดสังสรรค์กันอีกนะเพื่อนเลิฟได้เลยจ้ะมิเกลงั้นพวกเรากลับก่อนดีกว่านะไม่รบกวนพวกเธอสองคนแล้วแหละงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมแกะของฝากฉันล่ะจ้าคลาร่าโชคดีนะจ๊ะเคที่ดีมั้ยจ๊ะที่รักคนนี้ก็นิดหน่อยค่ะแต่มีความสุขมากกว่าที่ได้เจอเพื่อนๆขอบคุณคุณมากเลยนะคะงั้นเราไปพักผ่อนกันดีกว่าค่ะแม่คะทำไมเราต้องย้ายบ้านด้วยล่ะคะหนูไม่อยากหาเพื่อนใหม่อีกแล้วนะคะโถลูกแม่จำเป็นต้องย้ายที่ทำงานน่ะเข้าใจแม่หน่อยสิเดี๋ยวลองไปดูเพนท์เฮาส์ก่อนนะแล้วลูกจะเปลี่ยนใจโถเอ้ยหมอลอเรนที่นัดดูเพนท์เฮาส์ชั้น2ใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะดิฉันเจสสิก้าเป็นเซลล์ของเพนท์เฮาส์แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณหมอลอเรนไปชมห้องที่ต้องการดูนะคะอ๋อดีเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเรียกลูกๆแล้วจะตามไปนะคะได้ค่ะนี่ลูกลงมากันได้แล้วจ้าเราไปดูเพนท์เฮาส์กันดีกว่าเรนโบไปกันลูกเรนโบได้ยินแม่ไหมเรนโบว์ค่ะค่ะได้ยินแล้วจะตะโกนทำไมให้เสียงดังคะแม่ไปไปกันได้แล้วเชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาดูห้องครัวก่อนเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะคุณหมอซึ่งทางเราเนี่ยได้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณหมอแล้วก็ลูกๆเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะออกแบบได้ดีจริงๆเลยนะคะท็อปเคาน์เตอร์ก็ทำจากหินอ่อนสวยถูกใจมากๆเลยยินดีนะคะทางเราเนี่ยตั้งใจออกแบบเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่สุดเลยล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะว้าวขน
มคุกกี้ของโปรดเชลซีเลยชอบมั้ยจ๊ะเชลซีชอบมากๆเลยล่ะค่ะคุณแม่คุกกี้ก็อร่อยด้วยค่ะพี่เรนโบว์พี่เรนโบว์เห็นไหมเขามีคุกกี้ให้กินด้วยนะเป็นยังไงจ๊ะลูกได้เดินดูห้องแล้วถูกใจหรือเปล่าก็ดีนะคะแม่สำหรับหนูก็โอเคอะค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเดินดูรอบๆห้องอีกทีละกันนะว่าเรียบร้อยดีไหมถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราจะได้ย้ายมาอยู่กันเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอลอเรนชอบห้องนี้ไหมคะชอบมากๆเลยล่ะค่ะลูกๆฉันก็ถูกใจกันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะดิฉันเอาห้องนี้ละค่ะว้าวดีใจจังเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเพนท์เฮาส์ของเรานะคะคุณหมอลอเรนค่ะดีลค่ะใหญ่บ้านนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยเรนโบว์เชลซีอย่าลืมเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ด้วยนะลูกเย้บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่เชลซีมาเก็บเสื้อผ้าของตัวเองเข้าตู้เดี๋ยวนี้เลยนะโถเอ้ยพี่เรนโบว์เก็บให้เชลซีหน่อยไม่ได้หรอคะนะนะพี่สาวคนสวยของเชลซีเล่นมาไม้นี้อีกแล้วนะเชลซีอ่ะก็ได้ก็ได้เห็นว่าชมว่าสวยหรอกนะเดี๋ยวฉันเก็บให้ละกันเรียบร้อยเหนื่อยจริงๆเลยไม่คิดเลยว่าการย้ายบ้านมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะเนี่ยเชลซีเอาของไปจัดที่ห้องรับแขกหน่อยสิค่ะก็นิดหน่อยจ้ะลูกมีอะไรให้หนูช่วยอีกไหมคะคุณแม่อ่ะอยากช่วยแม่เหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นลูกก็ช่วยเอาเจ้าคิตตี้ออกจากกรงแล้วก็เอาอาหารให้มันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะไปจัดของในครัวก่อนได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวเชลซีทำให้คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะออกมาได้แล้วเจ้าคิตตี้ออกมาดูบ้านใหม่ของเรากันนะเจ้าคิตตี้นะเก็บกระเป๋าให้คุณแม่ดีกว่าจัดครัวนี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วสิยังไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยอ่ะงั้นไปถามเด็กๆก่อนดีกว่าว่าจะกินอะไรเด็กๆเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะพอดีแม่ไม่ได้ทำกับข้าวน่ะพิซซ่าค่ะโอเคจ้าพิซซ่านะเดี๋ยวแม่โทรสั่งให้นะจ๊ะพิซซ่ามาแล้วจ้าว้าวจะกินให้หมดเลยเชลซีระวังตกนะลูกขอนอนกับคุณแม่ก่อนได้ไหมคะได้สิจ้าลูกทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ